đi học. เราซื้อคะเราซื้อคะก็เห็นค่ะหนูยังไม่เปิดกล้องนะคะอยู่ในห้องน้同学们下午好，สวัสดีต้องไปนะคะ。那我们开始上课，第九课，第九课，国换人民币นะคะ。เกี่ยวกับฉันไปแลกเงินที่ธนาคารนะคะ。เมื่อวานนักเรียนได้ท่องบทสนทนาไปแล้วนะคะ。แล้วเราจะถามเกี่ยวกับประโยคนะคะประโยคที่บอกว่าฉันจะไปแลกเงินที่ธนาคารค่ะฉันจะไปแลกเงินที่ธนาคารจะว่าอะไรคะ我要去银行换钱。ถูกต้องนะคะ我要去银行换钱ฉันจะไปแลกเงินที่ธนาคารนะคะคนแลกเงินอะไรคนแลกเงินอะไรต้องพูดว่าอะไรคะ换什么钱您换什么钱您换什么钱คนแลกเงินอะไรนะคะแล้วถามว่าแลกเท่าไหร่แลกเท่าไหร่ต้องพูดว่าอะไรคะ换多少？换多少？换多少？แลกเท่าไหร่นะคะพอเขาแลกเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่ากรุณารอสักครู่ค่ะกรุณารอสักครู่ค่ะว่าอะไรนะชิงตึ้งอีเหอ请等一会儿请等一会儿นะคะ请等一会儿ต่อไปคือว่าให้เงินคุณค่ะให้เงินคุณก็ให้หนึ่งเฉียง
给您钱，给您钱นะคะ ให้เงินคุณค่ะ ถ้าสมมติว่ามันต้องทองเงินอ่ะ มันต้องทองเงินแล้วก็ทองเงินคนจะพูดว่าอะไรคะ ถามว่าทองเงินจำได้ไหมใครซื้อผลไม้แล้วก็ทองเงินพระเจ้าพระเจ้าหนิงเฉียนจ่าหนิงเฉียนถูกต้องนะคะใช้คำว่าจ่าหนิงเฉียนทองเงินคนนะคะพอรับตังแล้วเราต้องเชิญนับดูค่ะเชิญนับดูว่าอะไรคะชิง叔叔ถูกต้องนะคะชิง叔叔ฉันนับดูนะคะค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่74เลยค่ะ74页练习2ไปทางที่2นะคะที่ที่4页练习2นะคะจะเป็นวลีปัญหาที่1นะคะปัญหาที่1ค่ะคำที่1ค่ะเมลค่ะลูกอ่านว่าอะไรคะ给你给你แปลว่าให้คุณอ่านต่อไปนะคะอ่านว่า给我ให้ฉันเกยทาให้เขาเกยหนีมันให้พวกเราหนีเกยหนีมันให้พวกคุณเกยทามันให้พวกเขาเกยเราซื้อให้เราให้คุณครูโอเคถูกต้องนะคะปัญหาที่1จะเป็นวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเกย给ที่แปลว่าให้นะคะให้ใคร给你ให้เธอ给我ให้ฉัน给他ให้เขาผู้ชายนะคะ给你们你们คือพวกคุณพวกเธอนะคะ给你们ให้พวกคุณ给他们ให้พวกเขา给老师ให้คุณครูนะคะให้คุณครูต่อไปปัญหาที่2ปัญหาที่2นะคะสาริสาค่ะปัญหาที่2 100เออไป200ซานไป300หูไป500ลิ้วไป600ปลาไป800โอเคค่ะไปแปลว่าร้อยนะคะคำที่เป็นหลักร้อยนะคะอีไปหนึ่งร้อยอาร์ไปสองร้อยหรือว่าบางทีเรียกว่าเหลียงไปก็ได้นะคะอาร์ไปเหลียงไปได้หมดนะคะสามไปสามร้อยหูไปห้าร้อยเลี้ยวไปหกร้อยป้าไปแปดร้อยนะคะต่อไปปัญหาที่3ปัญหาที่3อาภูมิค่ะลูกปัญหาที่3อ่านว่า今天下午วันนี้ตอนบ่าย明天下午วันพรุ่งนี้ของตอนบ่ายชิงชีซานเสี่ยอู่ตอนบ่ายของวันพุธถูกต้องนะคะมีคำว่าเช้าอู่เช้าอู่ที่แปลว่าตอนบ่ายนะคะ今天下午วันนี้ตอนบ่าย今天下午นะคะ明天下午明天下午พรุ่งนี้ตอนบ่าย星期三วันพุธ星期三下午วันพุธบ่ายนะคะวันพุธตอนบ่ายเช่นเราจะนัดเจอกัน
拜วันนี้นะคะก็คือ今天下午见今天下午见ใช่ไหม见ที่แปลว่าพบเจอเห็นหน้านะคะ明天下午见นัดกันเจอกันพรุ่งนี้ไปนะคะ明天下午见星期三下午วันพุธตอนบ่ายนะคะที่เป็นเวลาวลีไม่ได้ยากนะคะต่อไปดูที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2จะเป็นสนทนานะคะมิวค่ะลูกมิวอ่านข้อ A ค่ะ先生我要换钱แปลว่าคุณผู้ชายฉันต้องการแลกเงินต่อไปซาลิสาข้อ B ค่ะ您换什么钱คุณแลกเงินอะไรหญิงฟ้านสมเฉียนคุณแลกเงินอะไรต่อไปคุณค่ะข้อ A 我换五万日元的人民币ฉันแลกเงินไอ้ 50,000 เยนเป็นเงินอะเรมินปีความหมายก็ถูกต้องอยู่นะคะความหมายถูกต้องอยู่หัวขว้านฉันแลกนะคะทีนี้มีคำว่าเตอนะคะเมื่อไหร่เราเจอคำว่าเตอให้เราแปลข้างหลังเตอก่อนก็คือคำว่าเรมินปีสรุปก็คือ我换人民币สรุปก็คือฉันจะแลกเงิน人民币นะคะ换五万日元的อันนี้คือส่วนขยายของคำว่า人民币คำว่าขยายคำว่า人民币นะคะมันยังไงอ่ะที่มีค่าเท่ากับ 50,000 เยนนะคะ五万日元 50,000 เยนเพราะฉะนั้นเราก็แปลว่าฉันแลก人民币 50,000 เยนฉันแลก人民币 50,000 เยนต่อไปข้อปีค่ะถามนิ้วค่ะหนูข้อปี行等一会儿一会儿一会儿小姐给您钱您数เชิญรอสักครู่คุณผู้หญิงให้เงินคุณนับคุณนับดูนะคะคุณนับดูโอเคต่อไปซาลิสาค่ะข้อ A对了谢谢ถูกต้องขอบคุณถูกต้องขอบคุณนะคะ对了谢谢ต่อไปข้อ B ค่ะคุณค่ะปู่เครื่องฉี่ไม่ต้องเกรงใจโอเคข้อที่2ก็จะเป็นบทสนทนาที่คล้ายกับบทเรียนเรานะคะแล้วทีนี้เราจะถามว่าลูกขาคือคนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายลูกขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงลูกขาเป็นผู้หญิงแล้วพนักงานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะชายครับผมผู้ชายผู้ชายดีมากนะคะ A ก็คือลูกค้านะคะ A บอกว่าคุณผู้ชายฉันจะแลกเงินนะคะคนผู้ชายก็คือเรียกพนักงานนะคะแสดงว่าพนักงานเป็นผู้ชาย B ก็คือพนักงานบอกว่า小姐给您钱ค่ะคุณหนูคุณผู้หญิงให้เงินคุณนะคะแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะค่ะต่างกันกับบทสนทนาแค่ประโยคที่3นะคะที่บอกว่าคุณแลกเงินอะไรทั้งประโยคในประโยคนี้เขาก็จะบอกว่าฉันแลกเงินอะไรแล้วฉันแลกเท่าไหร่ด้วยรวมกันในหนึ่งประโยคใช่ไหมคะรวมว่า换什么钱กับ换多少นะคะรวมในประโยคเดียวกันถ้าสมมุติว่า
อ่ะเหมือนกับบทสนทนาของเรานะคะก็คือเขาไปแลกเหรียญหนึ่งที่แลก200ดอลลาร์ใช่ไหมคะอ่ะรวมเป็นหนึ่งประโยคจะพูดว่าอะไรคำที่สามก็รู้เอาเนื้อหาของบทเรียนเรานะคะที่เขาแลกเหรียญหนึ่งที่แล้วก็จะเอา200ดอลลาร์ให้หนูรวมเป็นหนึ่งประโยคต้องพูดว่าอะไรคะว่าฮันเอาให้สาริสาพูดก่อนนะคะสำหรับจะเรียกทุกคนเนี่ยว่าฮันหูว่านเหรียญหมิ่นปี้ในบทเรียนเราค่ะลูกในบทเรียนที่เป็นที่เราท่องเมื่อวานน่ะเอาไปแลกเหรียญหมินบี้ใช่ไหมคะแล้วถามเขาว่าแลกเท่าไหร่เขาบอกว่า200ดอลลาร์แต่ว่าประโยคนั้นคือแยกเป็น2ประโยคแลกเงินอะไรแลกเท่าไหร่ทีนี้เราจะบอกว่าให้2ประโยคนี้นะรวมในประโยคเดียวกันรวมเป็น1ประโยคต้องพูดว่าอะไรคะก็คือให้พูดออกมารู้ทั้งเลขเงินอะไรแล้วก็รู้ว่าเลขเท่าไหร่โอ้โหฮวนเออไปเอามือเหยียนเตอะเอร์มินปีถูกต้องนะคะหัวขวาน200เหรียญเตอะเหรียญหมิงปี200เหรียญเตอะเหรียญหมิงปีนะคะฉันจะแลกเงินเหรียญหมิงปีที่มีค่าเท่ากับ200ดอลลาร์นะคะแปลว่าฉันแลกเหรียญหมิงปี้200ดอลลาร์นะคะอ่ะสาริสาลองอีกรอบนะคะให้พูดว่าฉันแลกเงินยูโร500ดอลลาร์ฉันแลกเงินยูโร500ดอลลาร์ฉันขอให้สิ่งที่ฉันจะแลกคือเงินยูโรนะคะเดี๋ยวฉันเอา500ดอลลาร์ไปแลกคนจะแลกตัวอย่างนะคะ我换五万日元的人民币ฉันจะแลก人民币人民币ต้องอยู่ข้างหลังต้องอยู่ท้ายประโยคนะคะแล้วก็เอาค่าเท่าไหร่ขึ้นก่อนลองดูนะคะหัวข้ออะไรสิ่งที่ฉันได้คือเงินยูโรใช่ไหมคะเงินยูโรเรียกว่าอะไรคะโอเยนโอหยวนเพราะฉะนั้นคำที่เป็น人民币เราเปลี่ยนเป็นโอหยวนใช่ไหมคะคำที่เป็นค่าหมื่นเยนต้องเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ค่ะลูกเดี๋ยวลองพูดมาคือว่าแล้วห้าร้อยดอลลาร์500美元ต่อไปพูดให้จบนะคะพูดเป็นหนึ่งประโยคค่ะ我换500美元我换500美元人民币ตัวสื่อบอกว่าให้เลขเงินยูโรนะคะโอเยนมีคำว่าเตอร์ด้วยนะคะลูก我换500美元的欧元我换500美元的欧元ต่อไปมิวค่ะลูกค่ะค่ะฉันเอาเงิน人民币ไป5,000หยวน5,000หยวน人民币นะคะฉันต้องการแลกเป็นดอลลาร์ค่ะขอทวนประโยคได้ไหมคะค่ะฉ
谭明เงิน人民币5,000元5,000元นะคะฉันต้องการแลกเป็นดอลลาร์เงินดอลลาร์我有我换5005,000五万5,000美元的5,000那个5,000หนูสลับกันหนูอ่านสลับกันสักหนึ่งค่ะ我换5,000美元的หนูจำชื่อที่เราซื้อบอกไม่ได้ขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเราซื้อมี人民币人民币ก็คือเงินของคนจีนใช่ไหมคะ老师咪人民币5,000元老师动感哦ดอลลาร์老师动感แลกเงินดอลลาร์ค่ะ我换5,000人民币的美元เกือบถูกแล้วนะคะ5,000元的美元หรือว่า5,000元人民币的美元นะคะเพราะว่า人民币น่ะคือชื่อของเงินจริงนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่หน่วยของเงินจริงหน่วยคือหยวนหรือว่าควายใช่ไหมคะลูกเมื่อกี้เราต้องพูดว่าคำว่า50,000日元เปลี่ยนเป็น5,000หยวน5,000หยวน人民币หรือว่าไม่มีคำว่า人民币ก็ได้我换5,000元的美元人民币变成美元นะคะสิ่งที่เราจะแลกน่ะสิ่งที่เราอยากได้จะอยู่ข้างหลังสิ่งที่เรานำไปน่ะจะอยู่ตรงนี้ตุนตอบได้ยังลูกได้แล้วค่ะค่ะให้ตุนพูดว่าฉันต้องการแลกเงินฮ่องกงดอลลาร์นะคะฉันต้องการแลกเงินฮ่องกงดอลลาร์ทีนี้ฉันมี500ดอลลาร์ฉันมีอยู่500ดอลลาร์ต้องการแลกเป็นฮ่องกงดอลลาร์ค่ะ我换500美元我换500美元ฉันต้องการแลกเป็นฮ่องกงดอลลาร์เตอ港币港币 OK นะคะถูกต้องค่ะ我换500美元的港币港币คือฮ่องกงดอลลาร์ค่ะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะที่เอาเลขเงินอะไรกับเลขเท่าไหร่รวมกันในประโยคเดียวนะคะทีนี้ให้นักเรียนเอาแบบฟังที่2วลีเขียนลงสมุดนะคะวลีเขียนภาษาจีนแล้วก็แปลภาษาไทยไม่ต้องเขียนจีนนะคะลงสมุดส่วนข้อที่2ส่วนข้อที่2ที่เป็นสนทนานะคะตรงข้อ A ตรงประโยคที่3น่ะให้เปลี่ยนคุณจะแลกเงินอะไรแลกเท่าไหร่ให้เปลี่ยนนะคะที่เหลือไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเฉพาะบรรทัดที่3นะคะค่ะเปลี่ยนภาษาไทยด้วยนะคะแต่ฟังที่2วลีกับบทสนทนาลองสมุดนะคะอ
อ่ะเอาอย่างนี้ละกันข้อหนึ่งวลีแปลภาษาไทยเขียนภาษาจีนแปลภาษาไทยไม่ต้องเขียนพิมพ์นะคะข้อที่สองเขียนเฉพาะภาษาจีนค่ะข้อที่สองเขียนเฉพาะภาษาจีนไม่ต้องเขียนพิมพ์ไม่ต้องแปลภาษาไทยนะคะเราจะอยากรู้ว่านักเรียนจะเขียนประโยคถูกไหมนะคะเปลี่ยนปัญหาที่สามนะคะที่ฉันจะแลกเงินอะไรเท่าไหร่霜月落庭前，照谁一夜无眠。提笔惊扰烛火，回忆难写。看人间故事，都逃不过离别。数不完的阴晴换圆缺，半生风雪，吹不散花落时节的眼泪，换不回，孤雁总要。相随，思念与我眉间有几分憔悴。半生风雪，吹不散岁月留下的眼泪，换不回，青丝已经成灰。结局谁来写？写不完爱恨缠绵，徒我孤影自怜，自叹又几遍。谁一夜无眠，提笔惊扰烛火，回忆难写。看人间故事，都逃不过离别。数不完的阴晴换圆缺，半生风雪，吹不散花落时节的眼泪，换不回，孤雁总要南飞。心事谁了解？有明月来相随，思念与我眉间有几分憔悴。半生风雪，吹不散岁月留下的眼泪，换不回，青丝已经成灰。结局谁来写？写不完爱恨缠绵，徒我孤影自怜，自叹又几遍。半生风雪，吹不散岁月留下的眼泪，换不回，青丝已经成灰。结局谁来写？写不完爱恨缠绵，徒我孤影自怜，自叹又几遍。就换你自由，不如他。
肩而过，别回头。不如这次你说对不起，我一定告诉你没关系。不如回到最初的相遇，把爱藏在相遇的缝隙。不如交给酒精，不如迷失在有你的过去，不如任性，不如放过自己，不如就让你满意。可我看到他们说有一对模范情侣，不如我和你。可你说没有真正感同身受爱情，不如就放弃，不如我们拥抱分手，不如眼泪有空偷偷流，不如这次就擦肩而过，别回头。不如这次你说对不起，我一定告诉你没关系。不如回到最初的相遇，把爱藏在相遇的缝隙。星星空游走于谎言之中，构建起来的朦胧却像是美的不可方物，含泪的风度。当眼神开始放逐，冷漠略显无辜，言不由衷在乎，伤得体无完肤，选择放着全部走不出的迷糊。对不起，是我作茧自缚，是我爱得太蠢太过天真，才会把你的寂寞当作契合的灵魂，是我自作自受，竟然那么认真相信你，多幸福的吻。不知道你是喜欢晴天还是喜欢雨天，不记得你的口味，你的爱好，约会时间，刚刚在想起，好像有事不能和你见面。Oh baby， 这次我很抱歉。是我爱得太蠢，太过天真，才会把你的寂寞当作契合的灵魂，也是我自作自受，竟然那么认真相信你，多幸福的吻。
幸福的。ถ้าเป็นเงินเหรียญหมิงดีนะคะเวลาเรียกจะแตกต่างกับเหรียญอื่นๆนะคะเช่น50,000 เหรียญ50,000 เหรียญคำว่าเหรียญก็จะเป็นหน่วยของเงินญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นสกุลเงินญี่ปุ่นด้วยเงินญี่ปุ่นก็คือเรียกว่าเหรียญนะคะเงินของจริงเรียกว่าเหรียญหมิงดีแต่ว่าหน่วยของมันเรียกว่าเหรียญเจียวเฟิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่า5,000人民币นะคะต้องบอกว่า5,000 หยวน人民币ไม่ใช่5,000人民币นะคะให้เพิ่มคำว่าหยวนด้วยวันนี้ก็ให้เขียนแบบฟันที่2ลองสมุดนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งแบบฟันที่3ของเมื่อวานนะคะที่เติมเพียงในหนังสือถ่ายรูปหนังสือ2นะคะโอเคค่ะเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะ同学们再见